เปิดตัวแล้วหัวเว่ยโนวา5ซีรีส์3รุ่นใหม่จัดเต็มกล้องควอดคัมเมร่าใช้ชิปคิริน980ให้แรม8กิกมีชาร์จไว40วัตต์และสแกนนิ้วใต้จอได้เปิดตัวแล้วหัวเว่ยโนวา5ซีรีส์3รุ่นใหม่จัดเต็มกล้องควอดคัมเมร่าใช้ชิปคิริน980ให้แรม8กิกมีชาร์จไว40วัตต์และสแกนนิ้วใต้จอได้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลหลุดของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยโนวา5ซีรีส์ออกมาพอสมควรเลยทีเดียวครับจนล่าสุดทางแบรนด์หัวเว่ยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากตระกูลโนวาซีรีส์ได้แก่รุ่นหัวเว่ยโนวา5หัวเว่ยโนวา5 Proและหัวเว่ยโนวา 5i ที่มีดีไซน์จอไร้ขอบและมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอแบบ Water Drop Display สำหรับโนวา 5i มีดีไซน์จอไร้ขอบไร้ติ่งแต่จะรูกล้องหน้าที่หน้าจอดีไซน์นี้ที่เรียกว่า Punch Hole Display หัวเว่ยโนวา 5ซีรีส์ทั้ง3รุ่นมีบอดี้ที่เงางามให้กล้องหลังมามากถึง4ตัวและในรุ่นโนวา 5และโนวา 5 Proยังอัปเกรดมาใช้งานเซ็นเซอร์สแกนแล้วนิ้วมือที่ใต้หน้าจออีกด้วยครับแบบที่เรียกว่า Optical Screen Fingerprint เอาล่ะครับเรามาดูสเปคของสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่นหัวเว่ยโนวา5กันก่อนนะครับตัวเครื่องมีขนาด 157.4x74.8x7.33 มม.มีน้ำหนักอยู่ที่171กรัมหน้าจอแสดงผลเป็น OLED Water Drop Displayขนาด 6.39 นิ้วอัตราส่วน 19.5:9 ความละเอียด Full HD Plus 1080x2340 พิกเซล403พิกเซล per inch ใช้ชิปประมวลผล Kirin 810 Octa-Core มีเทคโนโลยี GPU Turbo GPU เป็น Mali G52 ให้แรมมาที่8กิกส่วนลำให้ไปที่128กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Nano Memory Card มีขนาดเท่ากับ Nano SIMสูงสุดที่ขนาด256กิกระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ครอบทับด้วย EMUI 9.1.1 กล้องหลัง4ตัวครับกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซล F1.8 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Wide Angle ความละเอียด16ล้านพิกเซล F2.2 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล F2.4 ถ่ายภาพได้ใกล้สุดที่ระยะ4เซนติเมตรและกล้องตัวที่4เป็นเลนส์ Depthความละเอียด2ล้านพิกเซล F2.4 กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.0 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ Optical Screen Fingerprint มีระบบสแกนใบหน้ารองรับการใช้งานบนเครื่องข่าย 4G LTE รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 5.0 รองรับการเชื่อมต่อ USB Type-C มีตัวเลือกทั้งหมด3สีครับได้แก่ Dilemma ForestMidsummer Purple และ Bright Black ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 3,500 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว40วัตต์หัวเว่ยซุปเปอร์ชาร์จสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ยโนวา5เริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนวันที่20กรกฎาคม2019โดยมีรุ่นแรม8กิกรอมไรซ์18กิกราคาอยู่ที่ 2,799 หยวนหรือประมาณ 12,500 บาทครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนั้นเดี๋ยวสเปคของอีก2รุ่นที่เหลือจะมาบอกต่อในคลิปหน้านะครับ